ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง Nation TV ครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอสปินนายครับผมแก่แอดณัฐพัฒน์ครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับใครที่มี Twitter ครับส่งมาพูดคุยกันนะครับที่ @digitlifetv ครับกดไลค์ด้วยนะครับที่ facebook.com/digitlifetv ครับช่วงแรกของรายการนะครับไปติดตามกันว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกเทคโนโลยีกับช่วง Digi Life Updateอัปเดตแรกนะครับมีบริการใหม่นะครับเปิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับมาจากทาง Uber เรารู้จัก Uber เนี่ยในนามของแอปเรียกรถสำหรับไปนู่นไปนี่นะรถลิมูซีนนะครับก็จะเป็น Uber X และราคาถูกหน่อยหรือว่าก็จะมี Uber Black แล้วเรียกไปสนามบินบ้างเรียกไปทำงานเรียกไปอะไรบ้างหรือจะรถ SUV เลยก็ได้ก็มีเหมือนกันล่าสุดนะครับ Uber เนี่ยเปิดบริการในไทยนะครับเป็นบริการใหม่ที่ชื่อว่า Uber Eats นะครับเป็นบริการสั่งอาหารผ่านทางแอป Uber ครับพอเรากดสั่งผ่านทาง Uber Eats เนี่ยเขาจะมีร้านอาหารให้เลือกในแอปมากมายเลยนะครับเขาเป็นร้านอาหารที่ทาง Uber เนี่ยไปดีลไว้กับร้านดังๆในประเทศไทยตอนนี้รวมกันทั้งหมดเนี่ยมากกว่า100ร้านอาหารแล้วว้าวก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกมีร้านที่เราชื่นชอบนะครับหรือว่าบางทีเราจะได้ลองเมนูใหม่ๆโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านอาหารนั้นๆแต่ว่าเรากดดูในแอป Uber Eats ซึ่งเป็นคนละแอปกับแอป Uber เรียกรถสาธารณะนะครับคือต้องไปดาวน์โหลดแอปแยกต่างหากที่ชื่อ Uber Eats เลยคือเปิด Uber ปกติจะไม่เจอนะฮะไม่เจอไม่ใช่นะครับต้องไปดาวน์โหลดแอปใหม่ที่ชื่อว่า Uber Eats เนี่ยนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีให้ใส่ที่อยู่อะไรเนี่ยในการจัดส่งอะไรของเราเรียบร้อยปุ๊บก็จะมีร้านอาหารเป็นลิสต์ให้เลือกเต็มไปหมดเลยแล้วกดเข้าไปเนี่ยแต่ละร้านก็จะมีที่มาที่ไปของร้านนั้นนะครับรวมถึงมีเมนูว่าเมนูนี้ราคาเท่าไหร่เมนูนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดกดเรียกตอนนี้กดสั่งตอนนี้เนี่ยต้องรอกี่นาทีถึงจะมาส่งให้ถึงที่จริงๆต้องบอกว่าบางคือคล้ายๆกับบริการ Delivery นั่นแหละใช่ครับแต่ว่าเป็นการสั่งอาหารโดยเฉพาะใช่Uber Eats เนี่ยนะครับเปิดให้บริการครั้งแรกในปี2557นะครับก็ในหลากหลายประเทศแล้วโดยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองลำดับที่5ครับในเอเชียนะต่อจากสิงคโปร์โตเกียวฮ่องกงแล้วก็ไทเปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีให้บริการแล้ว57เมืองใน20ประเทศทั่วโลกก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วกันนะครับพอมาเปิดให้บริการเนี่ยก็เลยบอกว่าเริ่มให้บริการเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกในช่วงเริ่มแรกนี้นะครับใครที่ดาวน์โหลดมาเป็นครั้งแรกเนี่ยสามารถใส่โปรโมชั่นโค้ด Uber Eats BKK เพื่อรับส่วนลด150บาทครั้งแรกที่สั่งอาหารได้ด้วยว้าวฟรีมือหนึ่งแน่ๆละนะครับก็ลองไปใช้บริการดูในระยะเริ่มแรกยังมีให้บริการแค่เขตพื้นที่จำกัดในกรุงเทพมหานครอยู่ครับแต่ว่าก็จะขยายพื้นที่ให้บริการใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็จริงๆก็เป็นมาตรฐานของพวกให้บริการคนนี้คือแบบว่าบางทีตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ในแบบมือชั้นในนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆก็ใครที่เกิดว่าทำงานออฟฟิศกลางเมืองอยู่ก็หิวพักเที่ยงลองเปลี่ยนก็กดสั่งแต่น้อยครั้งแรกก็ฟรีละ150บาทก็สั่งมาได้จริงๆก็หัวกับเพื่อนหน่อยแล้วกันเอ้ยรวมๆกันสั่งๆกันแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับนะครับนี่คือบริการ Uber Eats ครับเปิดให้บริการในกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขาของคุณอูนะครับเป็นเรื่องของการเปิดบริการใหม่ส่วนของผมมาเป็นเรื่องของปิดบริการครับอันนี้เป็นข่าวของ Twitter นี่เองนะครับแต่ Twitter ไม่ได้ปิดนะฮะแต่ที่ปิดเนี่ยคือบริการอีกบริษัทหนึ่งที่ Twitter ซื้อกิจการมานั่นคือบริษัทที่ชื่อว่า Vine นั่นเองครับ Vine เนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะครับมันก็คือเหมือนกับการทำวิดีโอคลิปสั้นๆความยาวแค่6วินาทีเป็นคอนเซปต์เลยว่าวิดีโอคลิปวายเนี่ยต้องยาวแค่6วินาทีใช่ครับแล้วก็เคยคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเจอสิ่งที่เรียกว่า Instagram เพราะ Instagram ก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ Facebook ก็ทำได้เหมือนกัน Snapchat ก็ทำได้เหมือนกัน Snapchat นี่มาแรงมากใช่นะครับจนทำให้เรียกว่าการแข่งขันสูงมากเรื่องของวิดีโอขนาดสั้นเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้คือ Twitter ก็ประกาศเลยว่าตอนนี้คือโอเคงั้นเราคงจะไม่ไหวแล้วล่ะนะครับก็เลยจะปิดให้บริการแต่เขาไม่ได้บอกว่าวิดีโอที่เคยมีอยู่จะหายไปนะฮะคือยังอยู่เข้าถึงได้ผ่านทางเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนั่นเองครับแต่บอกนี่คืออัปเดตล่าสุดจากทวิตเตอร์นะฮะก็มีหลายคนนะครับบอกว่าจริงๆไม่อยากให้ปิดเลยเพราะจริงก็ยังมีใช้อยู่แต่ต้องยอมรับว่าคือคนใช้เนี่ยไม่สามารถที่จะนิยมเท่ากับกรณีของพวก Snapchat ของ Instagram แล้วก็ของ Facebook ได้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับสถิติล่าสุดเนี่ยคือบอกว่า
มีคนใช้วาอยู่ประมาณ200ล้านคนต่อเดือนจริงๆก็ไม่ได้น้อยเนี่ยนะฮะแล้วก็เติบโตรวดเร็วด้วยแต่ว่าการแข่งขันค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็เนื่องจากตอนนี้เอง Twitter เองก็อยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเขาก็ต้องโฟกัสด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นแบบว่าเป็นเรียกว่าเป็นการให้ออกมาบอกว่าโอเคก็คงจะใกล้ๆในเดือนนี้ก็คงจะปิดบริการแล้วล่ะนะครับก็น่าเสียดายกันนิดนึงนะฮะอัปเดตถัดมานะครับเป็นอัปเดตของฮาร์ดแวร์ตัวที่เปิดตัวเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแต่ว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับนั่นคือตัวหูฟังไร้สายที่ชื่อว่า AirPods ของ Apple มาพร้อมกับการเปิดตัว iPhone 7นะครับ iPhone 7เนี่ยไม่มีช่องเสียบหูฟังปกติแล้วนะครับแล้วก็มันเน้นให้ตลาดหูฟังไร้สายเนี่ยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ AirPods เนี่ยพอเปิดตัวมาเนี่ยหน้าตาประหลาดมากคนบอกเลยโอ๊ยจะขายได้แล้วเนี่ยผมพรีวิวให้ดูก่อนผมพรีวิวให้ดูนี่มันตลาดของจริงนี่ของจริงเวลาใส่หูฟังตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมคือมันประหลาดขนาดเนี้ยแบบว่าใส่แล้วมันด้วนๆกุดๆไม่มีสายเนี่ยนะฮะคือมันดูไม่น่าพิรมเท่าไหร่นะฮะไม่น่าพิรมเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันจะขายดีได้ยังไงหูฟังหน้าตาแบบนี้อ่าฮะปรากฏว่ามีผลสำรวจออกมานะครับว่าสำรวจตลาดหูฟังไร้สายนับเฉพาะไร้สายอย่างเดียวนะมีสายไม่นับเลย uh-huh. นะครับ Apple ประกาศเปิดขาย AirPods เนี่ย AirPods เนี่ยขึ้นแท่นอันดับ1เลยนะครับของหูฟังไร้สายที่ขายดีที่สุดอันนี้คือขนาดที่เขาบอกว่าขายไม่ได้นะฮะใช่ครับในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมียอดสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 26% ของตลาดหูฟังไร้สายทั้งหมดคำเมื่อกี้ของเปอร์เซ็นต์ที่พูดเนี่ยนะครับ บางคนบอกอุ้ยไม่เห็นหนึ่งครึ่งเลยอันนี้คือรวมทุกแบรนด์นะฮะรวมทุกแบรนด์รวมทุกแบรนด์นะครับอันดับหนึ่งก่อนหน้านี้คือ Beats นะครับ Beats เนี่ยได้ส่วนแบ่งการตลาดแค่ 15.4% เท่านั้นเองนะครับนี่เนี่ย AirPods หน้าตาประหลาดๆแบบเนี้ย26% แต่จริงคุณต้องคิดนะว่า AirPods กับ Beats เนี่ยจริงๆบริษัทเดียวกันนะก็คือ Apple เพราะฉะนั้นคือ2คนเนี่ยรวมกันเนี่ย 41% นะฮะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันจะผลักดันให้ปีนี้นะครับทั้งปีเลยตลาดหูฟังไร้สายจะเติบโตขึ้นอย่างมากครับส่วนว่าทำไม AirPods ตัวนี้เนี่ยถึงเป็นที่นิยมขนาดนั้นทำไมมันขายดีขนาดนี้ดูจากหน้าตาแล้วไม่น่าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันแบบนิดนึงลึกซึ้งกันนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรดีทำไมถึงต้องขายดีขนาดนั้นนะครับ uh-huh. เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามารีวิวตัวนี้พร้อมกันครับยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบลูไลท์คัทช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกล้องแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ DigiLife ครับอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงที่แล้วนะครับว่า AirPods ของ Apple นั้นขายดีอย่างไม่น่าเชื่อใช่ครับทำไมมันถึงขายดีขนาดนั้นนะครับเราเลยต้องเอามารีวิวกันสักหน่อยนะฮะในช่วง DigiLife Gadget ครับก็ Apple AirPods นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ในมือคุณอู๋แล้วใช่ครับอันนี้มันคือหมายคันฟันใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเป็นกล่องหน้าตาของหูฟังไร้สายครับนะครับเอ๊ะว่าหูฟังไร้สายทำไมมันเป็นกล่องแบบนี้นะฮะมันคุ้นตรงนะผมจริงๆมันตอนแรกเห็นครั้งแรกนี่มันกล่องไม้ขัดฟันใช่ไหมกล่องไม้ขัดฟันเพราะว่ามันเปิดจากด้านบนอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหเหมือนไม้ขัดฟันเลยนะครับพอเปิดมาปึ๊บเนี่ยเราจะเจอกับชุดหูฟังไร้สายหรือว่าที่เรียกว่า AirPods ของ Apple นะครับก็คือมี2ข้างซ้ายขวาเสียบอยู่ในนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่กล่องเก็บธรรมดาครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันดูดด้วยแม่เหล็กไว้ครับคือความไม่หลุดความไม่หลุดนะครับแต่คือมันดูดด้วยแม่เหล็กไว้ต้องดึงออกมาทีละข้างอย่างนี้นะครับนี่คือหน้าตาของมันฮะใครที่คุ้นเคยกับตัวหูฟัง EarPods ก็คือเป็นหูฟังมีสายครับที่ติดมากับกล่อง iPhone อ่ะมันหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาตัวเนี่ยเหมือนกันแค่ไม่มีสายเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวลักษณะของรูปร่างมันเนี่ยมันจะเข้ากับหูคนส่วนใหญ่ได้ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ได้ย้ำว่าส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ส่วนไม่ใช่ทุกคนนะฮะคือวิจัยมาหมดแล้วนะครับว่าคนส่วนใหญ่สามารถใส่หูฟังตัวนี้เนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็แน่นพอดีไม่หลุดนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายมากนะครับก็คือเหมือนกับใส่หูฟังปกติก็ใส่นั่นแหละก็คือสวมเข้าไปอย่างนี้แหละจบ
ท่านั้นเองมันก็มีจังงอยให้เข้าให้หมุนเข้าไปนะฮะนะครับคือใส่ง่ายถอดง่ายนี่ดึงมาเลยใส่ก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับใส่ง่ายถอดง่ายมากนะครับครับเท่านั้นเองสองข้างก็คือเนี่ยมีซ้ายขวาใส่ปุ๊บก็สามารถใช้งานเป็นหูฟังไร้สายได้เขย่าที่เขย่ากรึ๊ก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 เนี่ยสะบัดหัวยังไงเดินวิ่งกระโดดตัวนี้ผมใช้มาเป็นเดือนแล้วไม่หลุดแน่นอนยืนยันคือที่เขาเห็นในโฆษณาว่าใส่แล้วออกไปวิ่งไม่หลุดนะครับใช้ได้จริงไม่หลุดนะครับใช้ได้จริงนะครับทีนี้ถ้ามันต้องแยกมีกล่องอันนี้ออกมาอีกนะครับต้องบอกว่ากล่องตัวนี้เนี่ยมันมีแบตเตอรี่อยู่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แล้วก็สามารถเสียบชาร์จได้ชาร์จกล่องนี่แหละชาร์จกล่องเปล่านี่แหละครับข้างล่างเนี่ยเป็นหัวเดียวกับที่อยู่ท้าย iPhone iPad เลยนะครับก็คือหัว Lightning เรามาชาร์จปกติได้แต่นี่แบตเตอรี่อยู่แล้วชุดนึงการที่มันเป็นหูฟังไร้สายได้แปลว่าตัวหูฟังเองก็ต้องมีแบตเตอรี่ในตัวนี้อีกชุดนึงนะครับตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาเสียบใช้งานอย่างนี้นะครับจะสามารถใช้งานฟังได้ต่อเนื่องเนี่ยประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงผมใช้จริงๆไม่ถึงดีประมาณสัก4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ4ชั่วโมงกว่าเวลาใช้จริงบางทีมันมีช่วงที่เราไม่ได้ฟังด้วยช่วงที่ฟังด้วยอะไรเงี้ยนะครับใช้จริงๆประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับพอหมดแล้วยังไม่ต้องเอาไปเสียบชาร์จแค่แกะออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องคืนก็แค่นั้นแหละตัวไฟสถานะด้านบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีเพราะตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ตึ้งปึ๊บนะครับมันก็จะกำลังชาร์จอยู่ครับพอมาใส่อยู่ในกล่องเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จสักพักเดียวตัวหูฟังก็จะแบตเตอรี่เต็มก็กลับมาอุ้ยออกกำลังกายได้ใหม่แล้วก็เอากลับมาใส่ใหม่นะครับเรากลับมาชาร์จอย่างเงี้ยได้ประมาณ 4-5 รอบต่อถ้าเกิดว่าไอ้ชาร์จกล่องมาเต็มถ้ากล่องเต็มชาร์จได้ 4-5 รอบใช่ครับโดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยจะฟังได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณ24ชั่วโมงนั่นก็คือระหว่างวันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาหูฟังตรงนี้มาเสียบชาร์จหรือเอากล่องนี้มาเสียบชาร์จเลยถ้าเกิดชาร์จมาเต็มจากบ้านก็คือค่อนข้างสะดวกแหละพกไปก็พกกล่องตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะต่างจากกรณีของหูฟังยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นคือต้องแบบต้องไปเสียบกับตัวหูฟังเลยบางทีเป็นสายแบบว่ามินิ USB เหมือนไมโคร USB เสียบเข้าไปปึ๊บนะครับตัวนี้เนี่ยตัวหูฟังมันจะไม่มีช่องให้เสียบอะไรเลยไม่มีปุ่มใดๆเลยทำอะไรไม่ได้นะครับเวลาจะชาร์จต้องเอามาชาร์จไร้สายเรียกว่าชาร์จแบบไร้สายดีกว่านะอย่างเงี้ยกับตัวกล่องนี้ครับทีนี้จุดเด็ดนึงเนี่ยของตัว Apple AirPods เนี่ยก็คือมันสามารถใช้งานร่วมกับiPhone ได้ง่ายมากนะครับคือต้องบอกว่าง่ายจริงๆนะฮะคือบางคนเนี่ยบอกว่าไอ้การใช้อุปกรณ์ไร้สายก่อนหน้าเนี่ยไอ้อะไรนะหูฟังบลูทูธหรือว่า small talk เนี่ยมันแพ้ยากผมจำได้มันต้องเข้าโหมดบลูทูธก่อนกดค้าง5วิกดค้างให้ไฟมันขึ้นกระพริบรัวๆแล้วก็ต้องเปิดมือถือแล้วก็กดแพ้พอกดแพ้เสร็จปุ๊บถามหาพินแล้วพินคืออะไรไปเปิดคู่มือเองอ๋อรุ่นนี้ต้องใช้พิน0000นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับApple บอกว่าถ้าเกิดใช้งานกับ iPhone เนี่ยแกะกล่องมาครั้งแรกแค่เปิดฝากล่องแล้วมี iPhone อยู่ใกล้ๆมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราต้องการที่จะแพร iPhone เครื่องนี้เข้ากับกล่องนี้หรือเปล่าใช่กับหูฟังชุดนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดแพร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดฝากล่องปุ๊บเนี่ยบนหน้าจอ iPhone จะขึ้นสถานะแบตเตอรี่ทันทีนะครับเนี่ยถ้าผมปิดฝาปุ๊บก็จะหายไปพอเปิดกล่องเนี่ยมันจะโชว์มาเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยตัว AirPods มี 100% ตัวกล่องเนี่ยมี 94% อันนี้คือกรณีแพ้แล้วใช่ครับครับอืมแค่นี้เองง่ายๆสวยงามประสบการณ์ดีเยี่ยมประสบการณ์ดีเยี่ยมในการแพ้ในการใช้งานนะครับทีนี้ใช้งานจริงเป็นยังไงทำไมมันถึงแบบหน้าตาประหลาดจริงๆผมบอกแล้วว่า AirPods เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคนวิจารณ์เยอะมากในวันที่เปิดตัวน่าตลกปะล่ะแล้วก็มีคนแบบว่าโอ้โหแซวกันเยอะแยะแบบว่ามันจะไปขายออกได้ยังไงดีไซน์ Apple นี่มันถึงขั้นแย่ขนาดนี้เหรอแล้วทำไมมันขายดีคุณว่าตลกไหมผมเห็นครั้งแรกผมว่ามันก็แปลกๆนะมันดูแบบมันดูผิดธรรมชาติยังไงไม่รู้ผมเอาไปใช้เนี่ยคนมองนะผมก็จะมองแบบอืมคือเราจะรู้สึกตัวเลยว่าเราโดนคนมองไอ้หูฟังอันเนี้ยเพราะมันแบบมันประหลาดอะแต่แปลกนะคือถ้าเกิดเราใช้พวกเฮดโฟนอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าแบบใส่ใหญ่ๆใส่อย่างเนี้ยเดินไม่มีใครมองนะทุกคนก็แบบก็ปกตินะอันนี้มันหน้าตามันดูสะดุดตานิดนึงนะครับจะใช้จริงสะดวกจังเลยอะคือมันเบาครับเราไม่รู้สึกว่าเราใส่อะไรอยู่ให้มันหนักๆไม่มีสายมาถ่วงลงมาแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยไม่ใช่เป็นแบบหูครอบใหญ่ๆนะตัวนี้มันเบาใช้สะดวกครับอันที่ผมชอบก็คือเวลามันสมมติว่าใช้เดินทางอยู่บนเครื่องบินอะไรเงี้ย uh-huh. นะครับไม่มีใครมาสนใจครับคือเราใส่อย่างนี้ปุ๊บใช้งานสะดวกอยู่คนเดียว
ไม่มีสายมาพันอะไรให้วุ่นวายให้แบบว่าจะต้องเก็บสายแต่แกออกมาใช้ต้องผมว่าอันนี้เรื่องนี้เรื่องดีจริงคือไม่ต้องกังวลเรื่องสายต่อไปแล้วก็มันก็เป็นชิ้นๆแยกๆกันสบายๆใช่ครับนี่ถามว่ามันคอนโทรลอะไรได้บ้างต้องบอกว่ามันคอนโทรลอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับคือจะเพิ่มเสียงลดเสียงไม่มีปุ่มอะไรให้คอนโทรลต้องคอนโทรลผ่านตัว iPhone หรือเราสามารถที่จะเอานิ้วเนี่ยแตะ2ครั้งแตะเข้าไปอย่างเงี้ย2ครั้งเข้าโหมดมันจะเป็นการเราสามารถตั้งได้2อย่างก็คือถ้าเกิดแตะ2ครั้งเนี่ยจะเรียก Siri มาใช้งานก็ได้มันจะรอฟังเสียงเลยครับมันเป็นไมโครโฟนในตัวนะครับสามารถใช้สนทนาโทรศัพท์ได้คือโทรเข้ามาก็คุยได้เลยอ่ะใช่โทรเข้ามาคุยได้เลยครับนะครับหรือใช้ฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยได้แต่2ครั้งเนี่ยเป็นการเปิดการทำงานของ Siri เราสามารถสั่งงาน Siri ผ่านทางเสียงเราได้เลยถ้าเกิดตั้งเป็น Siri ภาษาไทย Siri ภาษาอังกฤษแล้วแต่ตัว iPhone เลยนะครับหรือเปลี่ยนเซตติ้งว่าไม่เอา Siri ก็ได้เปลี่ยนเป็นปุ่ม Play Pause ตึ๊กๆก็เล่นเพลงต่อตึ๊กๆก็หยุดเพลงครับทำได้เหมือนกันซึ่งอันนี้นอกจากมีความอัจฉริยะเนี่ยเขาบอกว่าคุณอู๋ใช้อยู่ก็คือแบบว่าถ้าเกิดฟังสองหูเข้าหูหนึ่งปุ๊บจะรู้ทันทีเขาจะรู้ว่าอันนี้อยู่ในหูหรือเปล่าเล่นเพลงอยู่ดีๆนะครับเราดึงออกเราคุยกันแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ยินเราดึงออกเลยครับแทนที่จะแบบว่ามาหยุดเพลงอะไรเงี้ยดึงออกข้างหนึ่งปุ๊บเพลงหยุดเลยทันทีเพราะมันตรวจจับได้ว่ามันไม่อยู่ในหูนะครับกดเพลย์ต่อก็ได้จากไอโฟนหรือว่าใช้งานข้างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่คู่กันแบตเตอรี่ของมันแยกข้างไว้เรียบร้อยโอเคน่าสนใจมากฟังถึงตรงนี้ปุ๊บถามด้านคุณอู๋ใช้มาเนี่ยคุณอู๋บอกว่าใช้เยอะมาเนี่ยแฮปปี้ไหมแฮปปี้แล้วย้อนกลับยากด้วยถอยกลับไปแบบมีสายยากด้วยบอกเลยจริงๆถ้าไม่ได้ลองใช้จะไม่ได้รับประสบการณ์นี้แต่พอใช้ปุ๊บเนี่ยโฮสต์จะให้กลับไปใช้หูฟังมีสายยากนะมันผิดแล้วจริงๆตอนนี้ของหายากนิดนึงก็เพิ่งเริ่มวางขายกันนะครับสั่งออนไลน์แล้วกันน่ะสั่งออนไลน์นะครับ 6,900 บาทราคาแรงครับราคาแรงแต่ว่าเริ่มใช้แล้วถอยกลับยากคือใช้แล้วอินอ่ะนะอ่ะครับผมนั่นคือดิจิทัลกันเจ็ดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามารีวิวแอปเจ๋งๆไปพร้อมกันครับผมโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบลูไลท์คัทช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกล้องแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีๆรู้ยังส่วนรายการดิจิไลฟ์นะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปแรกวันนี้นะครับขอแนะนำเกมสนุกๆนะครับที่มาจากคอนเซปต์เกมชื่อดังครับเกมนี้ชื่อเกมเวิร์กเกมอนโปเกมอนเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องบอกว่ามันเป็นจากเกมอะไรโปเกมอนแน่ๆนะครับเกมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของเกมแบบวิเศษซิมูเลชันคือจำลองธุรกิจนะครับแต่ว่าใช้คอนเซปต์เกมเหมือนกับโปเกมอนนั่นแหละนะฮะมาทำให้อยู่บนมือถือของคุณสนุกมากครับคือเรื่องของเรื่องคือว่าตัวเราเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคุณเป็น CEO ที่รับช่วงต่อจากคุณพ่อมาซึ่งรวยมากๆและคราวนี้คุณก็ต้องบริหารธุรกิจจะเอาใครมาเป็นลูกน้องเราจะทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็คอนเซปต์แบบการจำลองธุรกิจอะแต่แบบเป็นเกมแบดบิดดูง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็มีความไปกินอายโปเกมอนพอสมควรครับก็อย่างชื่อมันบอกก็แหละนะครับก็เกมนี้ดาวน์โหลดแล้วมาเล่นกันสนุกๆได้เพลินๆสนุกได้ความรู้ใช่ครับผมครับผมเกมถัดมานะครับเกมนี้เนี่ยชื่อเกม Grumpy Cat นะครับใน App Store หรือว่าใน Play Store ของ Android เนี่ยจะเขียนว่า Grumpy Cat Worst Game Ever หรือว่า Grumpy Catเกมที่ห่วยที่สุดเท่าที่เคยมีมาอะไรเงี้ยครับห่วยมากเลยนั่นแหละผมก็เลยแบบสงสัยมันห่วยอะไรขนาดนั้นก็เลยลองดาวน์โหลดมาดูนะครับข้างในมันจะมีมินิเกมก็คือเป็นเกมย่อยๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เกมย่อยๆก็จะเป็นเกมแบบเพี้ยนๆง่ายๆเพี้ยนๆแต่ให้โดนอันนี้นะครับหรือว่าวิ่งไปให้เร็วที่สุดหรือว่าหลบสิ่งกีดขวางหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแข่งกับเวลาคือที่บอกว่ามันจะเป็นเกมที่แบบว่ามันไม่อยู่บนกฎอะไรทั้งสิ้นนะฮะใช่ครับอยู่ดีก็ให้แต่ว่ามันเป็นเกม8บิตที่มีคาแรคเตอร์เป็นแมวน่ารักเนี่ยแหละครับแล้วก็ว่าให้แมวเนี่ยตบจุด
ให้ทันจุดมันก็จะวิ่งเต็มจอเลยแล้วก็ต้องแตะจุดนั้นให้แบบให้แมวมันตบจุดให้ทันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากติกาของเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้ไงเล่นไปเรื่อยๆปลดล็อกตัวละครแมวตัวใหม่ได้มีมินิเกมใหม่ๆให้ปลดล็อกมาให้เล่นเรื่อยๆกลายเป็นว่าไอเกมห่วยๆเล็กๆมินิเกมย่อยๆข้างในเนี่ยมันทำให้เราติดตามต่อว่ามันจะมีเกมห่วยๆอะไรมาให้เราเล่นอีกในนี้ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคำคอนเซ็ปต์ของเกมเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่นวาริโอแวร์สมัยก่อนมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละนะฮะมันก็จะแบบเกมอะไรเนี่ยเออจะไปได้เรื่อยๆก็บอกว่าถึงจะบอกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่พอเล่นไปเล่นมาก็แบบเอ้ยเล่นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือ Grumpy Cat Worst Game Ever นะครับโหลดได้ฟรีมีทั้ง2แพลตฟอร์มเลย iOS กับ Android ครับมาถึง App of the Week นะครับแล้วก็เป็น Game of the Week ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าคอการ์ตูนชาวไทยหลายคนน่าจะชื่นชอบนี่คือเกมยูกิโอนั่นเองครับไพยูกิไพยูกินั่นเองครับออกเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเอฟเฟกต์อลังการและเวอร์ชันนี้โหลดฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยโหลดมาปุ๊บคุณก็ได้การ์ดพันพื้นฐานมานั่นแหละคุณจะได้ชุดไหนก็อันนั้นก็แล้วแต่ฝีมือคุณนะแล้วก็เล่นในเกมครับก็ไปท้าดวลคนนู้นท้าดวลคนนี้ท้าดวลกับเพื่อนก็ได้แข่งออนไลน์กันนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมดูล่าสุดเนี่ยมีคนเล่นทั่วโลกนี่ประมาณเกิน10ล้านคนแล้วนะโอ้แล้วก็มานั่งลุ้นตอนเย็นๆมานั่งแบบว่าใครมีการ์ดแล้วก็แน่นอนครับมันก็มี2แบบนะฮะคือเวอร์ชั่นแบบว่าคุณแบบเล่นฟรีอ่ะคุณก็จะได้การ์ดแบบเท่านั้นอ่ะนะฮะแล้วคุณก็ไปสู้คนอื่นแล้วก็ลุ้นว่าคุณจะได้การ์ดสะสมหรือเปล่าครับหรือคุณจะเล่นแบบป๋าซื้อการ์ดเลยครับมีการแบบเสียเงินนะเปย์สายเปย์แต่ยังบอกครับเกมยูกิเนี่ยนะครับต่อให้คุณเปย์เท่าไหร่นะครับมันก็สู้กับเทคนิคไม่ได้มันเป็นเรื่องของจังหวะว่าเอาบาดเอาจะเอาตัวไหนไปวางสู้จัดเด็กยังไงมาตัวไหนจะมากับดักยังไงผมเห็นมาเยอะแล้วครับการเทพมาเยอะแพ้ใช่ไหมฮะเพราะว่าแพ้เทคนิคไงเทคนิคนั่นเองนะครับก็ลองกันได้ครับกราฟิกสวยงามเนื้อตัวเกมสนุกมากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบทีเดียวครับเพราะเกมฟรีด้วยนะครับนั่นคือ UPO เวอร์ชันล่าสุดกันเองครับครับผมนี่คือ App Focus และนี่คือรายการ Digi Live ประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับทาง Twitter @digilivetv รวมถึงไปกดไลค์ในแฟนเพจ Facebook Digi Live TV กันด้วยครับดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilivetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilive.tv ครับเรากลับมาพบกับรายการ Digi Live แบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์ครับเวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ